จ้าของร้านไก่ของจำทุกชนิดปามไก่ลาวไก่เบียไก่แอนโกทุกชนิดเป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ใช่เป็นการข้อร้องนี่เป็นคำสั่งมีความผิดนะครับถ้าท่านยังฟ้าฟื้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษปรับ 40,000 บาทจำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญาเจ้าของร้านไก่ของจำกรุณาให้ความร่วมมือด้วยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่18จนถึงวันที่17เมษายนนี้ห้ามเจ้าของร้านไก่ของจำทุกชนิดไก่ลาวไก่เบียร์ไก่แอลกอฮอล์ทุกชนิดข้อให้อดเว้นเลยนะครับอดเว้นไก่เลยผมให้พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี่แล้วก็น่าบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับพอวันที่11วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ห้ามไก่ลาวไก่เบียร์ไก่แอลกอฮอล์ทุกชนิดจะมีความปิดนะครับสถานยังฟ้าฟื้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยทอดซองดูแลฐานอยู่ถ้าฐานยังฟ้าฟื้นยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของฐานผู้ว่าราชการจังหวัดฐานจะมีความปิดมีโทษสูงนะครับปรับ 40,000 บาทจำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับเจ้าของร้านการของจำก็นายฟอร์มรวมมือด้วยนะครับ